กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วงประชอบค่ะสำหรับช่วงประชอบสัปดาห์นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองใช่ก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมและโปรเจ็ปเนี่ยนะครับแนะนำเทคนิควิธีการเลือกซื้อก้านนะครับไดรเวอร์ค่ะแต่เนื่องด้วยวิธีการเลือกซื้อก้านเนี่ยมันทำตอนเดียวไม่จบเนี่ยเราเลยต้องทำเป็นหลายๆภาคหน่อยนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเฟล็กซ์ของก้านไปละในสัปดาห์นี้เนี่ยผมและโปรเจ็ปเนี่ยครับจะพูดถึงเรื่องของทอร์กนะครับคิกพอยต์แล้วก็ความยาวของก้านว่ามันมีผลยังไงนะต่อลูกกอล์ฟนะครับแล้วก็ระยะที่ได้นะครับสำหรับใครที่พลาดชมสัปดาห์ที่แล้วไปนะสัปดาห์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับไปชมกันเลยครับช่วงโปรช็อปในวันนี้นะครับผมและโปรแจ๊ปเนี่ยอยู่ที่สนาม Drive Golf All Star อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกก้านนะครับสำหรับไดรเวอร์ให้เหมาะกับนักกอล์ฟนะครับซึ่งตอนคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ทำไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องเฟล็กซ์แต่ทีนี้ด้วยข้อมูลที่มันเยอะเนี่ยเลยต้องมีภาคต่อตอนแรกจะทำบอกตรงตอนแรกจะทำตอนเดียวไม่พอไม่พอครับไม่พอต่อนะครับจุดต่อไปที่เราต้องพูดถึงเกี่ยวกับก้านก็น่าจะเป็นเรื่องของคิกพอยต์ครับนะครับคิกพอยต์คือเวลาก้านกาแฟมีการดีดตัวในแนวขนานเนี่ยครับเขาจะมีคิกพอยต์3แบบโลคิกมิดคิกไฮคิกครับคือจุดดีดตัวเนี่ยจะต่างกันโลคิกเนี่ยฟังดูให้โลมันน่าจะต่ำไม่ใช่นะไม่ใช่โลคิกให้ไฟบอลที่ตุ้ดที่โด่งครับมิดคิกก็ไฟบอลปานกลางไฮคิกให้ไฟบอลพุ่งครับให้นักกอล์ฟนึกอย่างนี้นะบางทีนึกภาพคิกพอยต์นึกไม่ออกนะให้นึกว่าก้านไดรเวอร์ของเราเนี่ยเหมือนมีข้อต่อที่สามารถพับได้โอ้ครับอันนี้เขาเรียกว่ามีผลต่อไดนามิกหลอบคือหลอบที่ลูกพุ่งออกไปนะครับสาระในการเลือกก็คือว่าสมมุติว่าคุณเป็นคนธรรมชาติบอลไฟของคุณเป็นคนตีต่ำครับถ้าคุณเลือกไฮคิกเนี่ยกลายเป็นต่ำมากหนักกว่าเดิมอีกต่ำมากควรจะเลือกเอามาชดเชยข้อด้อยของบอลเราถ้าเราตีโด่งเราก็เลือกบอลไฮคิกหน่อยกดให้มันไม่โด่งเกินไปถ้าเราตีต่ำก็เลือกโลคิกให้ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่คือเรื่องของคิกพอยต์ครับก็เลือกให้เหมาะจุดที่ตัวแรกตัวที่สองทอร์กสะกดไงโบ TORQUE โอเคนะครับตัวทอร์กหมายถึงว่าเวลาไม้เนี่ยนะครับมันจะมีการบิดด้านข้างตัวเลขทอร์กยิ่งสูงไม้จะมีการต้านการบิดด้านข้างน้อยหน่อยก็คือมันสามารถบิดได้เยอะผมอยากให้นักกอล์ฟทั่วไปเนี่ยนึกถึงว่าก้านไม้กอล์ฟก้านไดรเวอร์ของเราเนี่ยเป็นเหมือนผ้าพื้นหนึ่งนะครับผ้าตึงๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราพูดถึงทอร์กเยอะเนี่ยนะครับตัวเลขสูงๆเช่น4ขึ้นไปนะครับ 4.0 5.5 5.5 อะไรเนี่ยทอร์กเยอะหน่อยให้นึกว่าก้านของเราเนี่ยมีการบิดเหมือนผ้าอย่างเงี้ยเราบิดนะฮะบิดได้บิดได้มากบิดได้มากก้านจะต้านการบิดอย่างนี้ได้น้อยได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการบิดเนี่ยมันก็จะบิดได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการคลายมันก็จะสะบัดได้เยอะกว่าข้อดีของทอร์กเยอะก็คือจะช่วยทำให้หน้าไม้กลับมาสแควร์ได้ง่ายนะครับการบิดตัวจะสูงหน่อยนะครับแต่อย่างที่ว่านะครับถ้าเกิดคนที่สวิงแรงก็จะวูบวาบใช่นะครับก็จะคือจะไม่ชอบก้านที่จะบิดด้านข้างเยอะคือท้องเนี่ยนะผมว่ามันบางคนเนี่ยจะงงสับสนกับเฟล็กซ์เพราะมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะฮะเป็นการบิดการเฟล็กซ์คือดีดแนวขนานท้องคือบิดด้านข้างนะครับบางครั้งเฟล็กซ์อ่อนมักจะมาคู่กับท้องสูงท้องสูงถูกต้องถ้าเฟล็กซ์แข็งก็จะมาคู่กับท้องต่ำอย่างเช่นก้านเหล็กเนี่ยท้องหนึ่งกว่าๆนั่นเองใช่ก้านเหล็กเพราะว่ามีการบิดด้านข้างน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกสปีดแล้วไม่สูงแล้วเราเลือกก้านเฟล็กแข็งและทอร์กต่ำเนี่ยบางครั้งอย่างที่ว่าระยะกันยังไม่ได้คือจะไม่ดีดเลยอันนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมหน่อยคือการบิดของทอร์กเนี่ยจะมีผลเกี่ยวกับหน้าไม้ว่าจะปิดมาทันหรือเปล่าแต่ถ้าเฟล็กเนี่ยจะมีผลในเรื่องของความการดีดในแนวที่แนวขึ้นแนวขนานนะครับเราต้องแบ่งแยกตรงนี้นิดนึงตัวต่อไปนะครับเกี่ยวกับตัวเลขที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับไดรเวอร์คือเรื่องของความยาวนะครับ44 45 15 46 46.5 46.75 ก็มีความยาวนี่อธิบายง่ายมากยิ่งยาวยิ่งไกลครับแต่ยิ่งยาวยิ่งตียากทั้งในเรื่องของคุมทิศทางแล้วก็ในเรื่องของความแม่นลูกด้วยครับผมบางครั้งก็ต้องเลือกให้เหมาะนะครับถ้าโดยเนี่ยเราจะเห็นเลยนะกอล์ฟตีไกลอยู่แล้วไลโคนอัลโวคิโรสดัสตินจอห์นสันเนี่ยก็ไม่เลือกไม้ยาวมากเท่าไหร่เพราะเขาไกลอยู่แล้วไงเขาต้องการคอนโทรลมากขึ้นในขณะที่นักกอล์ฟบางคนนักกอล์ฟผู้หญิงเมื่อก่อนจำได้มีโปรผู้หญิงหนึ่งชื่อเอมิลี่คลายตัวเล็กนิดเดียวใช้ไม้ก้าน48หรือ50เลย
คือเขาต้องการระยะถ้าจะสูงเท่าตัวเขาเลยอ่ะใช่ใช่คือถึงหน้าอกอ่ะเวลาถ่ายรูปอ่ะคือตัวเล็กก็ต้องใช้ความยาวของไม้เข้ามาช่วยทำให้ตีง่ายคือเขาเป็นคนที่ตีแม่นอยู่แล้วเขาน่าจะแม่นตกไปนิดนึงแต่ว่าเอาไกลขึ้นเขายอมนะครับมันก็ต้องเลือกอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรนะครับใช่ครับก็คือเลือกให้เหมาะสมคราวนี้ตัวสุดท้ายที่ต้องพูดถึงรายละเอียดนิดนึงก็คือเรื่องของน้ำหนักก้านนะครับก้านหนักไปก้านเบาไปมีผลก้านหนักไปถ้าเราสวิงก้านหนักไปสวิงสปีดเราตกทันทีครับก้านเบาไปสวิงสปีดไม่ใช่ยิ่งเยอะนะเบาไปมันก็ขึ้นมาถึงระดับหนึ่งก็จะหมดแล้วสำคัญคุมไม่ได้ด้วยบางคนตีก้าน45มาตลอดชีวิตอยู่ดีไปลองก้าน 46.75 ดูเนี่ยช่วงแรกๆตีไม่โดนแน่นอนโดยมากจะเข้านี้ก่อนเข้าโคนเขาไม่คุ้นไงเพราะมันยาวขึ้นแต่ต้องปรับตัวสักพักหนึ่งเรื่องก้านนี่จะเป็นอะไรที่ให้เวลาตัวเองปรับตัวพอได้เหมือนกันใช่ครับนะครับคือเราเลือกก้านยาวเราให้เวลาตัวเองเนี่ยอีกหน่อยก็คุ้นครับคือถ้าอยากมีไกลก็เอายาวแล้วก็ให้เวลาตัวเองหน่อยแต่ก้านยาวอีกข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือบางครั้งเขาเรียกว่าถ่วงสวิงเวทยากต้องทำหัวเบาจัดใช่เพราะว่าถ้ายิ่งก้านยาวเขาเรียกว่าน้ำหนักของหัวไม้มันก็จะเหมือนกับเพิ่มขึ้นสวิงเวทมากขึ้นยิ่งหัวมากขึ้นก็บางไอ้ตรงหัวก็ต้องพยายามหาทางลดน้ำหนักก็ทำได้ยากนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีหลายๆยี่ห้อก็สามารถทำได้นะครับก็สามารถตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นั่นก็คือตัวเลขหลักๆนะพ่อจ๊ะที่เราพูดถึงในวันนี้3ตัวหลักๆก็คือ1คือคลิกพอยต์2ทอร์คนะครับแล้วก็3คือความยาวของก้านนะซึ่งถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟเนี่ยนะมีความรู้เกี่ยวกับ3ตัวนี้เนี่ยเวลาไปเลือกซื้อไดรเวอร์เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเราสามารถเลือกไดรเวอร์ให้เหมาะกับเราได้มากขึ้นน่ะนอกจากเฟล็กซ์แล้วเนี่ยมันมีอีก3ตัวนี้แหละที่จะทำให้เราเนี่ยเลือกได้เหมาะมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของก้านยังไม่จบเพียงเท่านี้ ไม่จบจริงๆตอนแรกโปรเจกต์บอกจะให้จบแต่ผมบอกว่าไม่น่าพอนะครับเนื่องจากเวลาเดี๋ยวตอนหน้ามีเรื่องอะไรมาฝากโปรเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องของน้ำหนักนะครับมาฝากว่าน้ำหนักของก้านมีผลยังไงต่อสวิงแล้วก็ทิศทางของบอลด้วยครับแล้วนั่นคือเชื่องโปรช็อปในวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าสัปดาห์นี้นะเราก็ยังเรียนรู้ในส่วนของเทคนิคการเลือกก้านไดรเวอร์อยู่นะคะเพราะว่าจะบอกว่าเยอะมากๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะจนถึงสัปดาห์นี้แล้วก็บอกคุณชมตรงนี้ด้วยค่ะว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราจะยังต่อเรื่องนี้กันไปนะภาค3เลยภาค3 นะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมกับประจักษ์จะทำกะจะว่าทำแค่เทปเดียวนะแต่ไปมาเนี่ยนะอยากท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจถึงวิธีการเลือกก้านอย่างลึกซึ้งก็เลยทำขยายเป็น3ตอนนะครับก็ใครที่ชมในส่วนของภาค1ภาค2นะก็อย่าลืมติดตามชมนะในภาค3ด้วยนั่นเองรับรองเลยค่ะว่าจะต้องมีเทคนิคดีๆในการเลือกก้านไดเวอร์นะคะให้เหมาะกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะครับมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแรกนะครับบริษัท Nike เนี่ยได้เปิดตัวไมค์กอล์ฟนะครับรุ่นใหม่ตระกูล VRS นะ The Fastest Family นะซึ่งเป็นหัวไม้ที่มีความเร็วที่เร็วที่สุดที่เคยมีมานะครับซึ่งงานนี้นะครับก็ได้มีการจัดกันขึ้นที่สนามแข่งรถ Bangkok Drive Avenue จังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการประชันความเร็วกันระหว่างโปรกอล์ฟดารานักกอล์ฟเยาวชนและก็สื่อมวลชนนะครับโดยจะมีการเทสนะฮะหรือว่า Speed Trial นั่นเองจะแข่งกันว่าใครเนี่ยที่มีความเร็วหัวไม้ที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยนะจะได้ไปชมการแข่งขัน F1 ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็พร้อมที่พักแล้วก็ตีกอล์ฟอีกด้วยนะครับส่วนท่านใดที่สนใจรายละเอียดนะครับก็เข้าไปได้นะครับที่ www.facebook.com/nikegolfth นั่นเองใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะชาลเมดค่ะเปิดตัวลูกกอล์ฟตัวใหม่นะคะ Penta TP5 นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีคุณสมบัตินะทำให้ตีไกลได้มากยิ่งขึ้นค่ะช่วยลดแบ็กสปินในช็อตทีออฟค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็วางจำหน่ายแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะที่ยังสนใจนะหัวไม้ซูรุย่า Excel GX Go ของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0865488898นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะในส่วนของ DVD นะเป็นแบบบูเลนั่นเองของชอนโฟลี่นะคะซึ่งจะมาสอนเทคนิคการตีกอล์ฟต่างๆมากมายเลยอยู่ในนี้นะคะก็สามารถซื้อได้เลยวันนี้นะคะก็โทรไปที่เบอร์เมื่อสักครู่นี้นะคะย้ำมาอีกทีนึงก็ได้ค่ะ086นะคะ5488898นั่นเองตอนนี้ยังมีอยู่นะคะค่ะแล้วก็อย่างเมื่อต้นรายการนะคะที่เราได้บอกไปแล้วว่าวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมด้วยนะคะ มูลค่ากว่า 60,000 บาทเลยทีเดียวนะคะนี่เลยอยู่ในมือสต็อปแล้วเดี๋ยวให้ประนอมอธิบายถึงของรางวัลอีกทีนึงดีกว่าก็ในระหว่างวันที่1ถึง6เมษายนเนี่ยนะครับจะมีกอล์ฟแคมป์นะครับที่มีชื่อว่า High School Golf Camp ซึ่งจัดร่วมกับCollege Golf Match นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ
แคมป์นี้เนี่ยเหมาะสำหรับนะผู้ปกครองที่ต้องการจะส่งบุตรหลานนะครับของท่านเนี่ยไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะนักกอล์ฟเลยคือได้ต้องการไปได้สกอลาร์ชิพแล้วก็เล่นในระดับอาชีพนะครับเข้า PGA ทัวร์เลยนะครับแคมป์นี้เนี่ยจะมีการฝึกฝนทั้งทางด้านสกิลนะครับสอนกอล์ฟแล้วก็มีวิทยากรรับเชิญมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาพูดถึงว่าวิธีที่เราจะเข้าไปในคอลเลจนะหรือว่ามหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีวิธีใดบ้างซึ่งแคมป์นี้นะครับก็จะจัดกันขึ้นถึง6วันเลยทีเดียวะนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะแต่ว่าของรางวัลของเราเนี่ยนะครับดีกว่านั้นแจกฟรีเลย1สิทธิ์นั่นเองมูลค่ากว่า 60,000 บาทนั่นเองนะครับเอาล่ะค่ะสำหรับนะคนที่จะได้ของรางวัลนะเป็นบัตรเข้าเรียนแคมป์ดีๆแบบนี้นะคะก็จะต้องสามารถตอบคำถามได้นั่นเองและคำถามมีอยู่ว่าก็คำถามสัปดาห์นี้นะก็ไม่ยากเลยนะเพียงแต่ให้ท่านนะครับเข้ามาที่ Facebook ของรายการเรานะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลนะครับพร้อมทั้งบอกว่าทำไมท่านถึงอยากให้บุตรหลานของท่านนะครับหรือว่าตัวท่านเองเนี่ยเข้าในโครงการนี้เพราะเหตุใดนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยจะเลือกหนึ่งผู้โชคดีหรือว่าท่านใดที่ตอบคำถามโดนใจเรามากที่สุดเนี่ยรับไปเลยนะหนึ่งสิทธิ์ทันทีแต่ว่าย้ำกันนิดหนึ่งค่ะคนที่จะเข้าแคมป์นี้ได้เนี่ยต้องมีอายุระหว่าง 11-18 ปีเท่านั้นใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะก็รีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะต้องย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่มีข่าวอยากจะฝากรับประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถส่งมาหาเราได้เลยค่ะที่ club18golf@gmail.com ค่ะหรือเข้ามาคลิกไลค์ที่แฟนเพจของเรานะครับที่ www.facebook.com/golfclub18 ครับสำหรับวันนี้นะคะรายการคลับ18ก็หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะก่อนจากกันไปค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสนามกอล์ฟเดลวินเทจค่ะสนามกอล์ฟริเวอร์เดลครับย่าเทียมกรีนี่กลาสค่ะและรายการคลับ18และเรา2คนนะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมค่ะในทุกๆวันอังคารทางช่วงเวลา 4:00 ถึง 5:00 นะคะทางช่องกอล์ฟ Channel Television 111แห่งนี้ค่ะและสำหรับใครที่พลาดชมใน First Run นะครับก็สามารถชมรีรันได้ในวันพุธเวลา 8:30 ถึง 9:30 นะครับและในวันพฤหัสนะฮะเวลา 13:30 ถึง 14:30 นั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเรา2คนและรายการคลับ18ก็หมดลงแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ